วันนี้เรามีเมนูอร่อยๆด้วยพ่อขวัญเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมาฝากกันค่ะกับกุ้งผัดพริกเกลือหมั่นกุ้งวิธีทำนำกุ้งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดพอสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่รากผักชีสับและกระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กระเทียมเจียวพริกชี้ฟ้าเหลืองสับพริกขี้หนูแดงซอยพริกขี้หนูแห้งซอยและเกล็ดขนมปังผัดพอเข้ากันปรุงรสด้วยมันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญพริกไทยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันใส่กุ้งที่ทอดไว้ผัดพอเข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูกุ้งผัดพริกเกลือหมั่นกุ้งเปลี่ยนเมนูอาหารธรรมดาให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วยพ่อขวัญขวัญใจคู่ครัวนะคะ